โอ้ยคุณผู้ชมครับหม้อไหม้ซะแล้วครับเนี่ยทำกับข้าวอยู่ดีครับลืมครับไปหน้าบ้านแป๊บเดียวครับกลับมาหลังบ้านในครัวนะครับมาดูหูยหม้อไหม้แล้วครับเนี่ยทำยังไงครับทำยังไงจะล้างออกไหมเนาะแบบนี้ครับหม้อไหม้แบบนี้ครับดูสิครับทำเป็นตะโกเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับหรือว่าการแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาเรื่องหม้อไหม้นะครับเวลาเราทำกับข้าวนะครับเวลาเราทำกับข้าวอยู่ครับแล้วเราลืมนะครับลืมปิดแก๊สหรือว่าเราไปทำอย่างอื่นนะครับหม้อของเราก็จะไหม้นะครับไหม้แล้วเวลามันไหม้นะครับมันก็ขัดยากขัดไม่ออกครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำการกำจัดหม้อไหม้ให้หลุดง่ายหรือว่าให้หลุดออกไปแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับในการขัดนะครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับส้มครับเวลาเรากินแล้วนะครับเปียกด้านนอกนะครับเราอย่านำไปทิ้งนะครับสามารถนำมากำจัดคราบหม้อไหม้หรือว่าคราบสกปรกที่ติดกับหม้อได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการกำจัดคราบหม้อหรือว่าหม้อไหม้ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะกำจัดคราบดำคราบไหม้ของหม้อครับก็จะมีแค่2อย่างครับส้มครับแล้วก็น้ำส้มสายชูส้มนี้เราก็จะเอาแค่เปลือกข้างนอกนะครับเวลาเรากินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราอย่าทิ้งนะครับสามารถนำมากำจัดคราบดำหรือว่าคราบไหม้ครับของหม้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือว่ากระทะหรือว่าของใช้ที่เราทำกับข้าวนะครับเวลามันไหม้นะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้วิธีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเวลาเราขัดก็ขัดออกยากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบบนี้นะครับในการกำจัดคราบไหม้หรือว่าคราบดำๆของหม้อนะครับเปียกส้มนี่ครับแบบส้มแบบนี้ครับเวลาเรากินแล้วนะครับส่วนมากแล้วเราจะทิ้งนะครับแต่วันนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในการกำจัดคราบสิ่งสกปรกคราบไหม้ของหม้อได้นะครับเสร็จแล้วให้เราฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับใส่พอประมาณนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปตั้งไฟครับคุณผู้ชมครับตั้งไฟในเตาแก๊สนะครับก็หาพายไม้แบบนี้ครับมาคนครับคนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตั้งแบบนี้ก็ได้ครับจะทนแบบนี้ครับน้ำส้มสายชูก็จะไปทำปฏิกิริยานะครับก็คือกำจัดคราบไม่ว่าจะเป็นสนิมก็จะกำจัดได้หมดนะครับเราตั้งไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงเดี๋ยวเรามาดูคราบตรงที่มันไหม้เยอะๆเมื่อกี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับเริ่มหลุดออกไปแล้วครับนี่ครับพอแล้วครับประมาณ10นาทีครับให้เราปิดแก๊สได้เลยครับส่วนเปลือกส้มนะครับให้เราเอาออกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วครับเสร็จแล้วให้เราใช้ฟองน้ำครับฟองน้ำถูเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
ทำไม่ไหม้ไม่มีแล้วครับมันเริ่มหลุดออกแล้วครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำยาลงไปครับน้ำยาล้างจานนะครับทำการขัดอีกทีครับเสร็จแล้วสก็อตไบท์ครับเราใช้สก็อตไบท์แบบนี้ขัดอีกทีครับเวลาขัดไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคุณผู้ชมครับแค่ถูเบาๆก็หลุดแล้วครับแล้วเราก็ล้างครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับว่าคราบไหม้เมื่อกี้แต่ออกหมดไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหลุดออกจริงๆครับหลุดออกหมดเกลี้ยงเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการกำจัดคราบไหม้หรือว่าคราบสิ่งโสโครกของหม้อในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพ่อเพิร์ล Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ